นักข่าวพลเมืองวันนี้คุณอรดลแก้วประเสริฐพาไปติดตามคนไทยในจังหวัดกุมะประเทศญี่ปุ่นค่ะไปดูการทำงานที่นั่นถึงผลกระทบแล้วก็การปรับตัวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ค่ะกุมะเป็นจังหวัดทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองที่ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์รถยนต์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 หลายโรงงานปิดกิจการชั่วคราวส่งผลกระทบไม่น้อยกับคนไทยที่อยู่ในต่างแดนอย่างเช่นคุณแบงค์ปุญญพลบัวรพาพนักงานบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับโรงงานอะไหล่รถยนต์ผลกระทบก็ช่วงเดือนแรกๆไม่มีครับแต่ช่วงเดือนที่2มีคือบริษัทส่งงานไม่ได้ครับลูกค้าไม่มีงานเข้ามาให้บริษัทครับไม่มีออเดอร์เข้ามาครับทำให้โรงงานก็ต้องให้พนักงานหยุดงานครับโรงงานหยุดนี้ยังได้เงินไหมคะได้ 40% ครับของชั่วโมงรัฐบาลช่วยอีกใช่ไหมคะช่วยอีกแสนเยนครับประมาณ30,000 บาทไทยครับ 30,000 บาทไทยเนาะนอกจากจะมีมาตรการในการเยียวยาพนักงานญี่ปุ่นมีการประกาศภาวะฉุกเฉินตั้งแต่ช่วงเดือนแรกๆโดยขอความร่วมมือจากประชาชนให้ระมัดระวังเรื่องการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด-19 เว้นระยะห่างระหว่างกันสวมหน้ากากอนามัยล้างมือเป็นประจำและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่คนจำนวนมากตั้งแต่เริ่มมีโควิดเนี่ยญี่ปุ่นเขาประกาศอะไรบ้างประกาศภาวะฉุกเฉินครับเดือนแรกเมษาครับเมษาค่ะต่อมาด้วยพอเมษาแล้วว่าจะยกเลิกก็ต่ออีก1 เดือนเป็นเดือนพฤษภาครับภาวะฉุกเฉินของญี่ปุ่นก็คือเขาให้อยู่บ้านครับแล้วก็ออกไปข้างนอกได้ไปซื้อของยามจำเป็นครับเดินทางได้ครับเพราะว่าอาคารเมนต์อยู่บนโรงงานครับมีผลกระทบคือกลับบ้านไปหาแม่ไม่ได้ที่ชิบะครับออกนอกต่างจังหวัดครับฝากถึงคนไทยในญี่ปุ่นนะครับให้ดูแลตัวเองแล้วก็ไปไหนมาไหนก็เข้าบ้านล้างมืออาบน้ำนะครับไปไหนมาไหนก็สวมหน้ากากอนามัยครับอย่าไปในที่ที่คุณแออัดนะครับที่สำคัญดูแลรักษาตัวเองออกกำลังกายสม่ำเสมอครับขณะนี้สถานการณ์จังหวัดกุมมะดีขึ้นจนล่าสุดมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในเมืองแล้วอรดลแก้วประเสริฐปุญญพลบุรพานักข่าวพลเมืองรายงานจากเมืองกุมมะประเทศญี่ปุ่น